ดูวอลเลย์บอลสดวีลีกญี่ปุ่นเชียร์บีมโมเมเตยและแนนโชว์ฟอร์มช่วยต้นสังกัดดูวอลเลย์บอลสดอาจจะเหงาๆกันสักนิดหน่อยค่ะสำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลไทยเพราะช่วงนี้ไม่มีการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับทีมชาติให้ได้ลุ้นให้ได้เชียร์กันแต่อย่างน้อยช่วงนี้ก็ยังมีวอลเลย์บอลหญิงให้ได้ชมกันค่ะซึ่งในลีกต่างประเทศนั้นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถูกเรียกตัวไปใช้งานหลายคนค่ะและลีกที่ไปมากที่สุดก็คือวอลเลย์บอลวีลีกญี่ปุ่นปี2022นั่นเองค่ะดูวอลเลย์บอลวันนี้โดยวอลเลย์บอลสาวไทยที่ไปเฉิดฉายบนเวทีวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น1ประเทศญี่ปุ่นก็คือบีมพิมพิชยากกรำแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งเตยหัทยาบำรุงสุขและโมเมธนัชชาสุขสดซึ่งก่อนหน้านี้ธนัชชาสุขสดก็เพิ่งผงาดรับรางวัล MVP หลังจากที่ช่วยทีมต้นสังกัดเอาชนะวิกตอรินะอิเมจิทีมอันดับ2ของตารางได้สำเร็จสำหรับสุดสัปดาห์นี้แฟนๆวอลเลย์บอลไม่ต้องเหงาแล้วล่ะค่ะเพราะวันเสาร์ที่5ตุลาคมมีการแข่งขันมันๆจากลีกวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นปี2022มาให้ได้ชมกันค่ะซึ่งทางแดนอาทิตย์อุทัยจะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่ช่วงสายๆตามเวลาประเทศไทยค่ะโดยทางทีมข่าวได้รวมตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกญี่ปุ่นปี2022ถึงปี2023โดยมีตารางดังนี้วันเสาร์ที่5พฤศจิกายนเวลา 11:00 น.โตโยต้าออโต้บอดี้ควินซีต้นสังกัดหัตถยาพบกับ NDC Red Rocket เวลา 11:00 น.คุโรบะอะควาเฟซีต้นสังกัดพิมพิชยาพบกับวิกตอรินะฮิเมจิเวลา 15:05 น.ฮิซามิสึสปริงพบกับโอกายาม่าซีกัตต้นสังกัดธนัชชาค่ะและเวลา 13:00 น.โทเรแอโรพบกับ TJ Marvelous ต้นสังกัดทัดดาวนั่นเองค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ